ข้อที่9การบ้าน10ข้อคืนนี้คงจบเนาะการบ้านข้อที่9นะทุกกิจกรรมทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนเลยไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าฟังให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านแม้ที่สุดออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าล้างหน้าล้างตาอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารล้างถ้วยล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพใดๆเลยเป็นเรื่องของการดูแลสรีระร่างกายตัวของเราต่างๆนั่นแหละปลายผมจดฝ่าเท้าทั้งหมดเนี่ยอย่าดูเบานะทั้งหมดเนี่ยอย่าดูเบาทำไมให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะจะอาบน้ำจะล้างหน้าจะแปรงฟันนึกถึงดวงไปด้วยจะรับประทานอาหารจะตักข้าวเข้าปากเคี้ยวหยับ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 อะไรก็ตามทีถ้ายังเด็กอยู่มันก็เคี้ยวนะกลมกลมกันถ้าเป็นผู้เฒ่าก็อาจจะต้องหยับหยับหน่อยก็ไม่ว่ากันนะก็เด็กมันเคี้ยวด้วยฟันเรามันเคี้ยวด้วยเหงือกเนี่ยไม่ว่ากันละไม่ว่ากันทำไมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปหน่อยนึกทำไมอ้าวลูกดูให้ดีการอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยถ้าพูดภาษาวิชาการเขาเรียกว่าการกระทำหรือก็การทำกรรมทางกายการกระทำหรือการทำทางกายแล้วไงในการกระทำทั้งหมดนี้น่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งเอาไว้แม้เวลาเราทำงานบาปก็มีโอกาสแทรกได้เพราะเราจะเผลอสติบาปมันมีโอกาสแทรกได้กินข้าวก็อาจจะนึกเรื่องบาปได้ถ้าไม่ระวังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันไม่ระวังก็บาปก็แทรกได้เคี้ยวข้าวไปนึกไงเดี๋ยวจะน่าอิ่มแล้วล่ะไอ้เจ้านั่นเมื่อกี้นี่มันว่าเราเดี๋ยวเธอหน้าปากดีนักจะเอากำปั้นไปฝากเคี้ยวข้าวอยู่นี่แหละมันยังมีโอกาสเผลอสติเป็นไปได้ไหมได้เพราะฉะนั้นอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็มีโอกาสเผลอสติได้แล้วจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงก็ต้องนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยอยู่ตรงนี้เองนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยอย่างนี้เป็นการทำงานอย่างมีสติภาษาพระท่านเรียกว่าการกระทำถูกเป็นสัมมากัมมันตะกระทำถูกแถมศัพท์ให้หน่อยแถมนะจะแถมไปทำไมก็รู้คำพระติดไปมั่งอีกหน่อยอนุบาลก็ขึ้นประถมได้เหมือนกันแหละเอาอย่างนี้นะยังไม่พอ
หลวงพ่อครูแม่ใหญ่บอกอีกบอกอีกเตือนอีกแม้กระทั่งอะไรจะขับรถจะทำงานจะขับรถจะทำงานใครทำงานอะไรนะเป็นชาวนาก็ไถนาเป็นชาวไร่ก็ไถไร่เป็นพนักงานในบริษัทห้างร้านทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพนั่นเองนะจะทำไร่ไถนาจะเป็นเจ้าพนักงานจะเป็นเจ้าพนักงานแผนกไหนจะรับโทรศัพท์จะพิมพ์ดีจะอะไรก็ตามทีลูกเอ้ยนึกถึงดวงไปด้วยนึกถึงองค์พระไปด้วยเมื่อวานนี้เราพูดกันเอาไว้แล้วพอนึกแล้วน่ะก็แสดงว่าใจอยู่นอกตัวหรือในตัวในตรงนี้เองมือน่ะพิมพ์ดีมือน่ะขับรถแต่ว่าใจน่ะอยู่ในตัวเมื่อใจอยู่ในตัวอะไรเกิดบุญเกิดอ้าวตรงนี้เองเพราะฉะนั้นทำงานไปบุญก็เกิดได้เมื่อวานจึงได้บอกว่าแม่ครัวแม่ครัวทำกับข้าวไปนะทำกับข้าวไปก็สัมมาอรหังไปนึกองค์พระไปนึกดวงแก้วไปกลายเป็นว่านั่นแหละทำกับข้าวไปก็เติมบุญไปด้วยผงชูรสชูรสสู้ไม่ได้และแม่ครัวชั้นเยี่ยมของโลกมาทำเองชัดบอไถนาไปก็สัมมาอรหังไปไถไร่ก็สัมมาอรหังไปอย่างนี้ปูก็ไม่กวนข้าวในนาหนอนเกิงหนอนกอเพลิงเพลี้ยไม่กวนข้าวในนาของเราหนอนก็ไม่เจาะผลไม้เราทำไมล่ะทั้งข้าวทั้งผลลำไม้ที่เราปลูกเอาไว้น่ะหล่อเลี้ยงด้วยบุญตลอดทางเลยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นภาพนี้ต้องชัดขับรถไปมือเกาะพวงมาลัยไปเท้าจะเหยียบคันเร่งไม่เหยียบเพราะมันมีออโตเมติกอะไรก็ตามทีนะ สัมมาอรหังเข้าไว้แล้วก็หนึ่งจะเห็นไม่เห็นองค์พระในตัวองค์พระก็ขยายคุมรถเองแหละอย่างน้อยยังไม่ถึงใจก็ว่างๆโล่งๆคุมรถเองแหละแล้วไงล่ะบุญก็เกิดอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นขับรถไปเราเป็นพนักงานขับรถหรือขับรถด้วยตัวเองก็ตามทีเถอะขับรถไปบุญก็เกิดไประหว่างทางด้วยเจ้าค่ะชัดบอนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยเจ๋งจริงๆทำงานไปก็ได้บุญไปเพราะฉะนั้นที่เห็นมาเล่าเรื่องอัศจรรย์นะหลวงพ่อไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองแต่เชื่อเลยนั่นนะอัศจรรย์ตลอดทางละอธิษฐานอะไรก็ได้อย่างนั้นทางนั้นทำไมเราก็ทำงานไปบุญก็เกิดไปขับรถไปบุญก็เกิดไปไถนาไปบุญก็เกิดไปแล้วไม่รวยเมื่อไรจะรวยชัดบอรีบรวยเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวได้มารอหลวงปู่ด้วยกันหลวงพ่อครูแม่ใหญ่ฝากเอาไว้ว่าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายก็อยู่ในองค์พระอยู่ในดวงแก้วไปด้วย
อย่างนี้สัมมากัมมันตะคือทำทางกายถูกและขณะที่ขับรถไปทำงานจะไถไร่ไถนาจะต้มจะแกงอะไรร้านอาหารจะพิมพ์ดีดจะรับโทรศัพท์นี้ถ้าเอาใจอยู่ในองค์พระใจอยู่กับดวงแก้วนี่ลูกเอ๋ยสติกำกับอย่างนี้ก็กลายเป็นประกอบสัมมาอาชีวะไปด้วยในตัวเสร็จเลยอาชีพบาปมาไม่ถึงเราแล้วมีแต่อาชีพที่ก่อให้เกิดบุญทางนั้นเพราะฉะนั้นนะอย่าดูเบาใครทำอย่างนี้นะมหาโชคมหาลาภเกิดเพียบเกิดตลอดทางไม่ต้องไปรดน้ำมนต์ที่ไหนล่ะน้ำมนต์สู้เนื้อมนต์ไม่ได้ลูกเอ้ยชัดบ่น้ำมนต์น่ะโอ้ยต้องไปผ่านน้ำเนื้อมนต์สิ อะไรสัมมาอรหังเนื้อมนกับน้ำมนยังไงเนื้อมนศักดิ์สิทธิ์กว่าแน่ เราทำอย่างนี้บุญเกิดตลอดทางนะดูเผินๆว่าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันมันเรื่องส่วนตัวไม่เห็นมีอะไรไม่น่าจะได้บุญแต่พอใจจดเข้าไปกับองค์พระกระดวงแก้วอาบน้ำก็ยังเกิดบุญเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้อยู่ในบุญอย่างเงี้ยนะอุ้ยไม่ต้องไปเสียค่าสบู่ก้อนเป็นพันเป็นหมื่นหรอกไม่ต้องไปเอาไอ้ครีมไอ้นั่นมาทาไอ้นี่มาทาไม่ต้องหรอกมันอาบบุญชัดบ่ไปเอาครีมไอ้นั่นเอาโลชั่นไอ้นี่ทาระวังเถอะเดี๋ยวผิวมันครุขระผ่านจะเด้งจะด้านนี่ว่าไม่เตือนนะดูเอาไว้ก็แล้วกันครูไม่ใหญ่ท่านก็ไม่เห็นต้องไปเอาอะไรมาทาอะล่ะครูไม่ใหญ่ยกไว้ครูไม่เล็กก็ไม่เคยทาเหมือนกันแหละรอไม่รอก็ไม่รู้แหละแต่แน่ๆยังไงไง10ตุลาจะรอหลวงปู่ชัดบ่ตกลงเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันก็เป็นสัมมากัมมันตะคือกระทำถูกด้วยการเอาใจจดไว้ข้างในบุญเกิดขับรถไปทำกับข้าวไปรับโทรศัพท์ไปแต่ใจอยู่ในบุญสัมมาอาชีวะด้วยสติสัมปชัญญะก็คลุมตัวด้วยบุญเกิดทำงานไปก็ได้บุญไปมนุษย์เทวดาไม่รักเราแล้วใครจะรักชัดบ่ไม่ต้องเอาอะไรไปพอกเอาอะไรไปทามนุษย์เทวดาก็รักอ่ะ